ก็พยายามจะทำให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับครับเชิญครับน้องยิ้มครับใช่แล้วล่ะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในพยานและเยี่ยมยานในความรักของทั้งสองท่านในวันนี้นะคะที่กับหรือว่าไทโฟโลที่พัทยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความหมายกับผู้บ่าวสาวทั้งนี้มากๆนะครับครับครับนี้คุณพ่อลอยเลื่อนก็พาเจ้าสาวมาส่งให้กับเจ้าบ่าวเราไปก็จะเป็นการแห่ลอดซุ้มโปโลครับเชิญครับก็บอกเจ้าสาวยิ้มเยอะนะครับรีเทคไม่ได้นะครับมีวันเดียวนะครับแต่บอกไว้ก่อนเชิญครับเชิญบนเวทีครับขอเสียงปรบมือให้คู่บ่าวสาวหน่อยครับคุณนาราเกศสุนนะครับหน้านะครับนะครับอย่างที่กราบเรียนไปแล้วเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความสมเกียรติแล้วก็เรียบร้อยกระชับนะครับวันนี้ผมถือโอกาสนี้กราบเรียนเชิญคณะท่านองค์มนตรีนะครับท่านพลากรสุวรรณรัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานในวันนี้ได้กรุณาให้เกียรติขึ้นกล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวแล้วก็พร้อมมาลัยนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านคณะท่านองค์มนตรีครับขอเสียงปรบมือให้ท่านองค์มนตรีด้วยนะครับแม่วรรณิดาของน้องฉางแล้ว
็ดูว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับเริ่มจากข้อน้องถามก่อนที่หนีของทุกๆคนรู้จักกับผมมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือเมื่อผมเข้าโรงเรียนประจำย้ายจากจังหวัดสงขลามาอยู่กรุงเทพตอนอยู่ป.4ครับก็ประมาณ8ขวบ9ขวบเป็นเพื่อนคนแรกที่รู้จักกันในวันแรกที่เปิดชั้นเรียนเพราะว่าคุณครูประจำชั้นจับไปนั่งหลังห้องสุดติดกันก็มองหน้ากันแล้วก็แนะนำตัวกันจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา59ปี4เดือน78วัน59ปีนะพบกันมากับพ่อน้องขามส่วนแม่วนิดาก็มารู้จักกันตอนที่หมีเริ่มไปจีบเขาเป็นสาวศรศาสตร์จุฬาสวยกว่าดาวบางคนซะอีกนะจนกระทั่งความรักของคุณลอยเลื่อนคุณวนิดาลงเอยกันคุณลอยเลื่อนก็บังคับให้ผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคู่กับท่านทูตสรยุทธพรหมพจน์อยู่ไหนครับท่านทูตสรยุทธตัวหน่อยท่านอยู่แถวๆนี้ครับสองคนเราก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวโดยมีพระท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะท่านหม่อมราชวงศ์ชื่นฤทธิ์ปราโมทได้กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดพิธีแต่งงานที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีผมก็พยายามถามแดงวนิดาว่าท่านตกลงเพื่อนเจ้าสาวของแดงไทยสองคนวันนี้มาหรือเปล่ามานะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อนเจ้าบ่าวก็มาเพื่อนเจ้าสาวก็มาอาจารย์ต้องพูดขึ้นมาบนเวทีดีไหมครับไม่ดีหรือจะมาที่มีขึ้นแบบไม่ดีคนไม่ดีคือว่าเดียวพอแล้วครับที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาทำหน้าที่ให้หลานทั้งสองครับจะโอนนะองค์กระช้างได้พบพระองค์ครั้งแรกก็พาไปแนะนำเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างผมก็ดีใจในหลานสาวว่าในที่สุดช้างก็ได้พบว่าที่สามีที่เหมาะสมอันดีทุกอย่างทุกประการลูกรักแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่และจะเป็นผู้คิดที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ตลอดไปส่วนจนชั่วชีวิตสำหรับฉางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับจะได้วันแต่งงานของพ่อกับแม่ฉางไม่มาฉางที่ไหนก็ไม่รู้กันแล้วนะเห็นกันมาแต่เด็กๆถ้าจำไม่ผิดก็เคยอุ้มกันมาแน่นอนต้องกระซิบว่าหนูต้องพูดความจริงนะครับตอนเด็กๆช้างทำท่าจะหน้าตาเหมือนคุณพ่อนะแล้วก็ช้างโตเป็นสาวเนี่ยพ่อโล่งอกไปว่าช้างสวยเกือบเท่าคุณแม่ครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างครอบครัวของเราสองคนมาหน้าหนูที่ทูตสรยุทธเพื่อนกระบะวันนี้ยืนยิ้มเหมือนนี่ครับไปขึ้นเป็นตัวหน่อยนะครับขึ้นเป็นกระบะครอบครัวของเพื่อนก็เหมือนครอบครัวของเรานะครับลูกของเพื่อนก็ถือเป็นหลานที่เรารักเราเอ็นดูถ้าเราก็อยากจะเห็นความสุขความก้าวหน้าของหลานวันนี้นอกจากพี่หมีลอยเลื่อนกับแดงวริดา
ีความสุขล้นเหลือช้างอาจจะไม่รู้หรอกว่าวันนี้พ่อแม่ไม่มีความสุขแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้ต่ออีกนิดนึงต่อนิดนึงว่าพวกเราเพื่อนๆพี่หมีเนี่ยรู้ซึ้งถึงความรักของพี่หมีที่มีต่อลูกทั้งสองทั้งข้าวและฉางรู้ซึ้งยังไงครับเราจะไปเที่ยวพบปะกันในหมู่นักเรียนประจำด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เล็กน้อยจนอายุจะ70แล้วเนี่ยทุกครั้งก่อนกลับบ้านหมีจะต้องซื้อของไปฝากลูกแต่ถ้าฝากเมียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องซื้อครับจะซื้อบางทีถ้ายังไม่ดึกนะก็จะโทรถามลูกลูกวันนี้อยากกินอะไรซาลาเปาไหมขนมจีบไหมบะหมี่ไหมหรือจะเอาโจ๊กก็จะซื้อกับลูกครับซื้อฝากลูกกับลูกกลับไปฝากลูกทั้งสองคนตลอดเวลาแล้วถ้าถามคงไม่รู้หรอกว่าบางทีพ่อกับป้าตีสามเนี่ยแต่ตีห้าพ่อตื่นไปส่งถามที่โรงเรียนใช่ไหมทุกเช้าเนี่ยพ่อตื่นไปส่งใช่พ่อเนี่ยจะต้องตื่นไปส่งลูกทุกเช้าขากลับแม่เป็นคนไปรับกับโรงเรียนกลับบ้านอันนี้เราก็รู้นะว่าพ่อแม่คู่นี้รักลูกสาวสองคนมากเพียงใดก็ขอให้น้องถามได้ทราบแล้วกันรักมากกว่าที่ฉันคิดว่าพ่อแม่ของเราครับนี้พ่อและแม่ก็กดบวกไปปลอบดึงนะมีคนมาช่วยดูแลมีเจ้าเบาที่จะเป็นสามีในอนาคตที่จะมีความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบที่จะดูแลลูกหมีและแดงต่อไปแต่ยังไงก็ตามหมีกับแดงก็คงจะไม่หมดภาระนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกไม่มีคำว่าไม่ห่วงถ้าห่วงหรือร่ำไปก็ขอให้เจ้าบ่าวนั้นได้กับเราความห่วงใยขอบคุณพ่อรอยเลื่อนขอบคุณแม่พยาไปมากที่สุดสำหรับถ้าแก่ไปชายนั้นที่ดีนั้นก็เป็นเพื่อนที่คบหากันมารู้ใจกันนะครับแล้ววันนี้เราก็ดีใจที่เราทั้งสองได้มีส่วนร่วมทำให้หนุ่มสาวคู่หนึ่งนั้นมีความสุขได้เริ่มสร้างครอบครัวใหม่และจะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่จะมีอนาคตร่วมกันต่างคนต่างก็มีการงานในหน้าที่ที่จะต้องทำกันนะครับในโอกาสที่ได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่มีการดื่มอำนวยพรแต่อำนวยพรนั้นต้องมีนะครับผมขอตัวกราบนี้กราบเรียนเชิญทุกอย่างเกิดทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอรัตนาอำนาจบุญประสิทธิ์รัตนไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือขอเดชะพระบารมีพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์และทูลกับตรีทุกพระองค์และขอพระบารมีแห่งล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ได้พระราชทานกรให้คู่สมรสคือคุณนาราและกิมลาประสบความสุขความเจริญร่วมกันมีความรักที่มั่นคงยั่งยืนต่อกันหยดจนชั่วชีวิตครับได้ให้เขียนนะคะคือพร้อมพวงมาลัยนะคะแล้วก็เอาเลยนะคะบรรยากาศของความเป็นทางการผ่านไปแล้วนะคะก็อยากจะสัมภาษณ์ทั้งสองท่านค่ะว่าตั้งแต่ที่เนี่ยเราเห็นตัวของงานเชิญแล้วหน่อยคือรู้สึกว่างานนี้ไม่เหมือนงานที่อื่นเลยเพราะว่าถึงมีโลโก้ของตัวเองด้วยนะคะสองก็คือตัวของงานเชิญเนี่ยก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับที่ได้
ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานเราสองคนนะครับซึ่งที่อยู่ที่ผมดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่เราคิดได้ถามไปในส่วนเรื่องการผมก็ถ้าท่านผู้มีเกียรติได้เห็นนะครับทางบริเวณด้านหน้าประตูนั้นเราที่เราสนับสนุนการต้อนรับงานนะครับที่ผมพยายามได้ลองทำไม้จอดกระดาษในเดียวเราก็เข้าเพื่อนำทำอะไรที่มันทุกคนนำกลับไปใช้ได้ดีนะครับผมใช้ว่าส่วนหนึ่งของจำนวนการที่จะทำเป็นทำ 30% ทำด้วยมือของเองนะครับขอจะปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเลยนะคะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะนำมาไปใช้ต่อได้นะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับถ้าเรามองว่าเราอยากได้กระดาษที่มันแข็งหรือหนาหน่อยเสียเงินที่มีราคาแพงแต่ขณะเดียวกันเราลองมองดูว่าไม่ดีกับใครเป็นที่รองแก้หรือที่รองกระดาษก็น่าจะเป็นที่ดีนะครับทุกคนก็ใช้ได้ส่วนแถบหนังที่เกิดขึ้นที่ทางรองแก้วซึ่งผมเคยทีเย็นเก็บกระเป๋าระหว่างที่รอฉากเขาเลือกซีนแรกอยู่ผมก็เลยเอาเศษกระเป๋าเลือกจากเศษหนังที่เก็บกระเป๋านะครับมาประกอบการนายที่ผมทำขึ้นมาเรียกได้ว่ามีที่มาที่ไปนะคะครับถ้ามันยังไม่พอค่ะวันนี้ของช้อนด้วยที่เราได้นั่นก็คือคุกคุกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคุณต้องมาค่ะวันนี้เพราะว่าในนั้นจะเป็นสูตรทางมังหันบ้านที่ฉาถูกไหมคะอยากให้พี่ฉาเล่าเรื่องราวของคุกคุกเรื่องนี้หน่อยนะคะก่อนอื่นเลยทำไมถึงเลือกเป็นคุณที่จะทำเป็นของเสือด้วยค่ะค่ะค่ะงานก็บอกว่าเก๋มากมากนะคะทำงานไหนยังไม่เคยได้ของเสือด้วยที่เก๋ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะคือเรียกว่าวันนี้หลังจากที่เราได้ไปไวพรกับผู้หล่อขาวแล้วเราได้กำลังทำกับข้าวไปฝึกทำที่บ้านนะคะเผื่อจะได้เป็นผู้หล่อขาวในวันนี้บ้างถูกไหมคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะอยากจะสอบถามทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะว่าเพราะอะไรถึงทำให้รักกันได้ขนาดนี้เดี๋ยวสองท่านนี้จะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันน่ารักมากเลยทำไมพี่ฉางถึงรักพี่โอคะก็ทำอะไรเป็นงานค่ะแล้วค่ะเขาถูกดูแลมากก็เลยทำให้ดูขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวเลยนะคะแล้วพี่โอ๋นะคะเพราะอะไรถึงตกหลุมรักสาวคนนี้มากๆเลยคือใจของเราความสุขของเรามีความสุขมากใจเกินมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งครับก็นอกจากที่เราจะต้องเป็นผู้นำแล้วเพราะว่าทุกคนก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะครับเราก็ควรจะต้องทำตามเพราะว่าวันที่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเขาอาจจะมีเขาอยากเป็นผู้นำได้ด้วยแล้ววันที่ทุกคนก็หวานมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่โอฝากอะไรถึงพี่ฉางแล้วก็พี่ฉางฝากถึงพี่โอหน่อยได้ไหมคะมีคำถามอยู่ก็ไม่มีอะไรน่าจะบอกว่าก็ผมรักเขาจริงๆก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วผมได้ขอเขาว่าเขาได้หนึ่งปีที่จะออกมาสู่เขาแล้วก็ทำงานให้ถึงขบวนทางการเมืองก็ทำตามสัญญาในหนึ่งปีก็ปีที่แล้วนะครับเดือนนี้ก็ปีที่แล้วเข้าวันนี้ผมเข้ามาทำตามสัญญาขอบคุณเจ้าบ่าวค่ะถามเลยนะคะเจ้าบ่าวนิดหนึ่งนะขอบคุณก็ได้ค่ะก็ส่งครับ
คุณครับขอบคุณผู้บ่าวสาวครับผู้บ่าวสาวครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยไปไหนไปด้วยกันโดยตลอดแล้วงานของเจ้าบ่าวนะส่วนใหญ่จะอยู่กับสำนักงานของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยนะครับมีวิทยาเล่นจากลูกน้องแล้วก็เพื่อนๆในวงการขี่ม้าของเราทำให้ผู้บ่าวสาวเชิญวิทยาI'm sorry.
นี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานฉลองสมรสของสามและก็ชมนะฮะขอขอบพระคุณครับคุณรักคุณรักขอบคุณอย่างเดียวก็พอคุณรักรับผมเลยให้คุณแม่ชาอมเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะครับพิธีการก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจ